เราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันกรรมวัดตะกวนอ่ะนะผมเกิดมาผมก็เจออยู่แล้วแต่ที่มาที่ไปครั้งแรกๆนี่ก็รู้แต่ว่ามีท่านเจ้าอาวาสที่ว่าผมเกิดมาแล้วก็จำความได้ที่เข้ามาวัดก็ครั้งแรกกับท่านหลวงพ่อเหมนะเหมือนที่มาที่ไปกับเมยายลาก็ยายชาตายายเนี่ยตามตายายก็ให้ชื่อจำมาเราก็ชื่อแต่ตาพุทธน่ะก็มีตาพุทธนะมาตาพุทธนะแต่น่ะเขามีตัวเป็นตนแต่ของเราน่ะสองตายายเป็นคนให้ที่สร้างวัดเราก็เลยตั้งชื่อท่านขึ้นมาให้ลูกหลานเคารพกราบไหว้ว่าสองบุคคลนี้ให้ที่สร้างวัดกับวัดตะกวนปู่ย่าตายายของอาตมาแล้วก็น้านิดแล้วก็ยกน้าเสวียงเสียงพนอกเป็นลูกชายของปู่แผลมีความเกี่ยวเนื่องกับตะกวนที่จุดนี้ที่เป็นตะกวนขึ้นมาวัดตะกวนนี่ก็สร้างมาก็ประมาณเกือบร้อยปีแล้วเองตอนนั้นก็มีเจ้าวาดมาหลายองค์กันแต่ตอนที่ฉันจะมานี่ก็มีอาจารย์สมบูรณ์เขาเป็นเจ้าวาดอยู่แล้วก็ไปก็ย้ายไปแล้วที่ทางคณะกรรมการวัดตะกวนเราไปดูไปรับฉันมาอยู่นี่เมื่อปี2536วันที่24ธันวาก็มาอยู่ดีก็มาบูรณะก็มาเริ่มต้นก่อสร้างก็มีหน้าที่ทั้งหมดก็ตอนที่ฉันมาอยู่ก็มัน27ไร่2งานประกอบด้วยพระอุโบสถก็มีพระประธานแล้วก็มีหอระฆังแล้วก็มีศาลาการปรเรียนศาลาการปรเรียนแล้วก็มีศาลาเขาเรียกว่าพระศาลาเมนอ่ะชาปนกิจศพแล้วก็มีที่ตรงนี้ที่ของหลวงพ่อฤาษีสองตายายถึงเป็นสัญลักษณ์ของวัดตะกวนสองตายายเดี๋ยวบูรณะโบสถ์คือโบสถ์มันสำรุดสุดโทรมสีมันก็กำลังต่อมเสมาอุโบสถอยู่ตอนนี้กำลังสร้างกำลังบูรณะอยู่ก็ในการจะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดตะกวนเนี่ยทางอาจารย์วิเศษศิราจารย์เจ้าวาดวัดตะกวนก็ปรึกษากับพี่น้องชุมชนชาวตะกวนหลายกว่ายว่าทิศทางเราจะทำไงกันดีเพราะว่าโบสถ์หลังนี้สร้างมานานมันเกิดทุดโทรมแต่บุญในการจะทำครั้งนี้การเงินก็ไม่ใช่น้อยการเงินมันเยอะทุกคนก็รู้ว่าชาวพี่น้องชาวตะกวนไม่ได้ดูถูกพี่น้องชาวตะกวนเงินทองมันก็หายากจะหาองค์กรอย่างไหนมาช่วยแต่องค์กรที่จะช่วยจะทำยังไงดีก็หลวงพ่อก็บอกว่าผมไม่ให้ผมเป็นประธานผมก็บอกโอ้ผมมันใหญ่เหลือเกินผมไม่ไหวมั้งแต่หลวงพ่อเอาไว้ก็มีคุณสายหยุดตั้งจิตหรือว่าเผื่อพิพัฒน์น้องสาวเขาบอกก็บอกเอาหลายๆฝ่ายช่วยกันดีไหมผมก็ว่าน่าจะดีผมก็เลยเอาข้อความอันเนี้ยไปปรึกษานายกสุเมธนายกสมาคมครอบครัวข่าวระยองแล้วก็ปีนวอยร์5แล้วก็ทีมข่าวของเราที่ระยองด้วยว่าจะทำไงกันดีวันนี้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมแท้ๆเลยผมไปทำที่อื่นเยอะอยากจะหวนกลับมาทำบ้านตัวเองมั่งหลวงพ่อบอกก็ดีโยมน่าจะมาช่วยกันนะบรรลุเป้าหมายเนาะก็บอกว่า8ซุ้มที่เราทำกันเนี่ยทุกคนวันที่30เราจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องประชาชนผู้นักบุญที่จะนำมามอบให้หลวงพ่อที่วัดตะกวนวันนี้ก็ขอบคุณไปทางคุณชันชายสอดส่องด้วยพระราชทีวีก็มาถ่ายทำแล้วจะเป็นสื่อพิรยองโพสต์สยามเนชั่นแล้วก็พร้อมทั้งทางมวลชนบุรพาจังหวัดระยองของเราเนี่ยสื่อมวลชนก็ช่วยกันเพื่อจะให้ทางวัดตะกวนเนี่ยให้เขารู้ว่าวัดตะกวนเนี่ย
มันไม่ได้ว่าวัดตะกวนเนาะวัดตะกวนเนี่ยต้องอยู่ในทางอุตสาหกรรมเนี่ยมันพัดเลยหมดหรือไงไม่ทราบมันก็น้อยใจนิดหน่อยแต่ก็มาคิดว่าผมก็จะกลับมาบ้านเพื่อรวมกับน้องๆหรือว่ากำนันผลหรือว่าคุณสุรพลจิตแก้วว่าจะช่วยคนละไม้ก็เลยทำไงดีหรือก็คุณบุญชูสมนึกเผือกพิพัฒน์หรือว่าลมใหญ่หรือว่าจะเป็นคุณพยุงอะไรเนี่ยแล้วน้องเบียร์ยมจินดาก็ว่าเอาเราช่วยกันดีกว่าเนาะที่อื่นเราช่วยมาเยอะลองดูซิว่าจะทำได้ไหมแต่ที่พอเสร็จแล้วเนี่ยเราทำได้ตามเป้าหมายครับประวานนายกทุเมศออกข่าวประมาณได้ตั้ง 5-6 วันคอร์สนี้ก็ปิดครอบครัวข่าวระยองครับซึ่งวันนี้ทีมงานผู้สื่อข่าวมาจากส่วนของจังหวัดส่วนของท้องถิ่นต่างๆนะครับซึ่งเมธแกพูดตรงฝานผ้าซากดีสะใจดีเวลาเขาด่าเขาด่าออกไปอ่ะสะใจดีเป็นพูดแบบบ้านๆเนาะคือได้ว่านะครับท่านจ่าตองพลเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้นะครับให้คำแนะนำนะครับกับพี่น้องประชาชนและก็เสนอข่าวให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดหลวงพ่อคิดไปเลยว่าซุ้มแล้วเท่าไหร่หลวงพ่อก็บอกว่า 5,000 เพราะ 5,000 เนี่ยผมก็ทำการออกอากาศเช้าปรากฏว่ารุ่งขึ้นอีกวันเนี่ยเต็มแต่ในส่วนที่เต็มเนี่ยผมก็ต้องไปไฟนะโดยเฉพาะผมก็ไปไฟกับทางอย่างเช่นพี่เป็นศรีเนี่ยซึ่งเขาเป็นผู้ที่เหมือนกับร่วมบุญกับเราทุกครั้งนะครับทางสถานีทำไรถ้าเราบอกว่าเอา8ซุ้มแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะทำอย่างนี้ตลอดวัดขออนุญาตย้อนนิดนึงวัดกระเชนไปไหมผมบอกพ่อป่าผมเนี่ยพ่อป่าสถานีวิทยุเนี่ยขอวันละ10สายนะคือโทรเข้ามาแจ้ง10สายต่อวันคือจบ8ซุ้มเลิกก็มีคนเข้ามาอีกหลายคนนะจะมาผมบอกอย่างนี้เอาไว้บริจาคกันแล้วกันอันนี้ก็หลักนะครับเราต้องให้ความสำคัญหลักโดยเติมครับอันนี้ก็ถือเป็นหลักแล้วตอนนั้นวันนี้ผมมาแล้วนะผมรู้สึกดีใจนะผมอาจจะเป็นส่วนเล็กๆเท่านั้นเองที่ถ้าตามภาษาผมต้องถามแม่งเงี้ยนะว่าปากมากอ่ะชอบพูดแล้วก็ชอบไปก็แกะเขาอะไรเงี้ยนะแต่ผมปากมากในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะเพราะท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคท่านสมชายวสุนันท์กุลซึ่งเป็นผู้ดูแลสโมสรโรตารีบัญชารวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้ามาทำหน้าที่แสดงบทบาทในการดูแลนะเรื่องของชุมชนเรื่องของบ้านให้การสนับสนุนเกี่ยวกับข่าวนะแจ้งนี่ไม่ได้แจ้งนะแต่วันนี้มาแล้วเจอแล้วรู้สึกดีใจว่าเราได้เห็นหน้าเห็นตากับปากโจ๊กในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นกำลังสำคัญทำงานนี้ให้สำเร็จทำบุญเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างในอนาคตจะได้ไปพี่เป็นสีเข้าไปข้างในเลยครับวันนี้ผมป้าสูไม่ได้มาป้าสูไม่ได้มาหน้านะด้านข้างจะมองไม่เห็นโอเคนะโอเคครับภาพพร้อมทีนี้ขอให้ทุกท่านรับมอบของครับก็เท่าที่เป็นแฟนรายการวิทยุของท่านอาจารย์สุเมธกับอาจารย์ดาวธงนะครับก็ท่านเสนอข่าวนะครับในด้านที่เป็นประโยชน์นะครับแก่พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่เขตมาตาพุทธนะครับเสนอข่าวแบบตรงไปตรงมานะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีแรงและกำลังที่จะขับเคลื่อนนะครับในพื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกับคนในชุมชนนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่สื่อหลายๆสำนักจะได้มารวมตัวกันแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับคนที่ได้ติดตามข่าวสารซึ่งสื่อเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการที่จะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์กับทางชุมชนหรือชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นทางหนังสือพิมพ์หรือทางโทรทัศน์ทางสื่อวิทยุนี่ก็สำคัญนะคะได้รู้ว่า
มาเมืองมาตพุทธจะมีอะไรมั่งหรือบ้านฉางเขาก็พูดตรงไปตรงมาดีให้ชาวบ้านได้เข้าใจง่ายอ่ะได้ยินเสียงแล้วมันสบายใจก็เสียงเขาเพราะก็จะฟังข่าวกินไว้105ทุกเช้าก็จะได้รับข้อมูลดีๆมีประโยชน์ทั้งทางผู้ประกอบการก็มีข่าวสื่อสารต่างไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันหนึ่งนะครับขอแสดงความยินดีกับชุมชนปากบาทนะคะต่อไปรองชนะเลิศอันดับ2ไทยหีบค่ะ3เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบพระเจดีย์ทรายการแข่งขันตะกร้อรอบวงพร้อมทั้งจัดการฉลองพระเจดีย์ทรายในช่วงค่ำคืนการจัดงานประเพณีสงกรานต์วันไหลในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีคณะส่วนราชการตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับมีพื้นที่ที่นี่ที่เดียวนะครับที่เราจัดกิจกรรมเนื่องในการวันสงกรานต์ซึ่งที่เราเรียกกันว่าเป็นวันไหลวันที่17ก็ไหลมาที่วัดหลวงพ่ออีเราที่ควรจะรับสิทธิ์ฐานไว้นะครับให้ลูกหลานได้หาจุดดีไซน์ที่สวยงามนะครับI'm
มุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันประเพณีวันนี้ต้องรอวันที่3เมษายนทุกๆปีสำหรับประเทศไทยจะมีวิธีมีการทำบุญตักบาตรครับละการแสดงความเคารพนับถือมีการสาดน้ำจะช่วยให้ผลมั่นใจท่านขอจะมีการที่เป็นผู้สูงพร้อมสัมภาษณ์ไปตามนัดที่ต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นมีวันสุดข้อเพราะกิจกรรมหรือแนวทางปฏิบัติมีงานอาชีพปัจจุบันเป็นสิ่งที่สมควรนะครับนั่นไม่ได้ผู้งานของชาวนี้ต้องรู้ตรงต่างวันสำคัญวันพ่อโสดและวันครอบครัวประจำปีก็ประมาณ2500สวัสดีครับสวัสดีครับมุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันI'm not afraid to die.
าเนื้อธรรมประเพณีนะครับย้ำทุกปีนะครับในความร่วมมือในความสำคัญในท้องถิ่นเรานะครับหมู่บ้านเราภาคใต้สุขใจภาคใต้ที่ดีที่เป็นใจสมปรารถนาแผ่นดินไทยแล้วก็เนื้อพยองและตรงไหนที่รู้มีสามที่ตรงกันหมดส่วนมากจะตรงกันเนี่ยบางทีไม่ได้มาถ้าในวันนี้จงมีความสุขความเจริญคิดถึงที่ใดขอสมความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าให้เก็บและอย่าให้จนตลอดไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุธคอมเพล็กซ์สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธเข้าร่วมรดน้ำขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติณบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยองโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี2561ให้กับชุมชนต่างๆกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์รวมถึงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรในช่วงของเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัยภายใต้แนวคิดสงกรานต์ปลอดภัยสนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์นะคะซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของชาวไทยนะคะในวันนี้ชาวกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธนะคะร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธสำนักงานท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธเราก็ได้ร่วมกันจัดประเพณีนี้ขึ้นมานับเป็นปีที่14แล้วนะคะเพื่อที่จะแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสผู้สูงอายุในชุมชนนะคะอันเป็นร่มโพร่มใสของลูกหลานตลอดจนแสดงความอ่อนน้อมนะคะรำลึกถึงบุญคุณของท่านที่ได้ดูแลแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับพวกเรามาตั้งแต่เรายังเด็กๆนะคะ
พราะฉะนั้นนอกจากจะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแล้วแสดงความเคารพแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่มีในครอบครัวของชาวไทยนะคะซึ่งแสดงความอบอุ่นและเชื่อว่าพวกเราในอนาคตที่กำลังก้าวเป็นผู้สูงอายุต่อไปก็คงจะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและคงจะได้รับการแสดงอัธยาศัยไมตรีเช่นนี้จากลูกหลานของเราเช่นกันและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลประทานพรให้ผู้สูงอายุทุกคนนะคะในชุมชนโดยรอบมาบตาพุธโดยรอบบ้านฉางนะคะรวมทั้งลูกๆหลานๆของผู้สูงอายุด้วยขอให้มีความสุขกายสุขใจมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็มีความคิดที่ดีทำแต่สิ่งดีๆมีแต่ความปลอดภัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการนะคะแล้วก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปขอบพระคุณมากค่ะวันที่4เมษายน2561นายแพรินทร์ชูโชติถาวรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะเข้าร่วมชมศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธโดยมีนางสาวนฤณีกาญจนไมยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธและพนักงานให้การต้อนรับนางสาวนลินีกาญจนาไมยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธเป็นประธานคณะกรรมการกำกับปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการประชุมตรวจสอบผลการติดตามการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือครั้งที่1/2561